ผู้ใช้เทสลาไอเดียเจ๋งติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พับได้บนหลังคารถทำให้รถวิ่งได้โดยไม่ต้องเข้าสถานีชาร์จไฟเหล่าผู้ใช้รถไฟฟ้าหลายคนอาจประสบปัญหากับเรื่องสถานีชาร์จไฟไม่เพียงพอต้องมาดูนวัตกรรมนี้กับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Draft Solar ซึ่งริเริ่มและพัฒนาโดยโอมิตซาเดปูนักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรชาวอเมริกันโปรเจกต์นี้ของเขาก็จะเป็นการพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้เพื่อติดตั้งบนหลังคารถยนต์ไฟฟ้าโดยเขาบอกว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังรถนี้ทำให้รถไฟฟ้าของเขาวิ่งได้ไกลประมาณ32กิโลเมตรต่อวันโดยที่ไม่ต้องเข้าสถานีชาร์จไฟเลยแนวคิดเบื้องหลังก็คือเขาเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าจอดตากแดดทิ้งไว้เฉยๆก็เลยคิดว่าแล้วทำไมเราไม่เอาช่วงเวลาที่มันจอดตากแดดเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาตอนนี้เขากำลังพัฒนาตัวต้นแบบรุ่นที่2ที่เรียกว่าเบต้า2แต่เราจะมาทำความรู้จักรุ่นต้นแบบตัวแรกหรือเบต้า1ก่อนสำหรับตัวต้นแบบรุ่นเบต้า1โครงรองรับก็จะสร้างจากไม้แล้วก็มีท่อคาร์บอนไฟเบอร์แบบเลื่อนหรือขยายได้ที่ทำให้สามารถพับแผงโซลาร์เซลล์9แผงเก็บได้เมื่อรถออกวิ่งและกางออกได้เมื่อรถจอดสำหรับกำลังไฟของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะอยู่ที่แผงละ175วัตต์แผงโซลาร์เซลล์ทั้งระบบมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน75กิโลกรัมและขนาดของมันเมื่อกางออกก็จะไม่เกินขนาดพื้นที่จอดรถมาตรฐานของประเทศสหรัฐก็คือมีความกว้างประมาณ 2.6 เมตรยาวประมาณ 5.5 เมตรส่วนกล่องรวมสัญญาณต่างๆก็จะถูกเก็บไว้ในท้ายรถสามารถต่อวงจรได้ทั้งแบบอนุกรมและขนานและยกออกจากรถได้เมื่อไม่ได้ใช้งานส่วนการพับเก็บแผงโซลาร์เซลล์ก็สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีและเมื่อพับก็จะมีความหนาประมาณ28เซนติเมตรซาเดปูอ้างว่าเจ้าระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังรถนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่ของรถได้ประมาณ6กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันซึ่งแปลว่าจะช่วยให้รถวิ่งได้ประมาณ32กิโลเมตรส่วนการชาร์จเป็นแบบ DC to AC to DC หรือก็คือแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่สร้างจากแผงโซลาร์เซลล์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงอีกทีเพื่อให้สามารถจัดเก็บในแบตเตอรี่ได้สำหรับรุ่นปรับปรุงอย่างเบต้า2ทีมพัฒนาก็กำลังพัฒนาให้สร้างโครงรองรับทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ขนาดของแผงโซลาร์เซลล์เมื่อพับแล้วจะบางลงเกือบครึ่งทีเดียวส่วนกำลังไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 วัตต์ส่งผลให้รถวิ่งได้ไกลประมาณ72กิโลเมตรนอกจากนี้ทีมงานยังกำลังพัฒนาวิธีการชาร์จแบบ DC to DC หรือก็คือการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่สร้างจากแผงโซลาร์เซลล์ให้อยู่ในระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่ของรถยนต์หากใครสนใจโปรเจกต์นี้ก็เข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ Draft Solar ได้เลยซึ่งซาเดปูก็คอยอัปเดตโปรเจกต์เรื่อยๆและเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ได้โพสต์ลงในเว็บไซต์ Reddit ว่าตั้งใจที่จะสร้างพิมพ์เขียวของเบต้า1และสร้างไฟล์รายละเอียดต่างๆให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ด้วยนับว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆหากมันถูกพัฒนาจนสามารถนำออกมาใช้งานได้จริงก็อาจช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟไม่เพียงพอหรืออาจช่วยลดค่าไฟลงก็ได้